ิฟฟีบรรทาวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่พ่อเชิญหน้าข้อเท็จจริงหลังพันตำรวจโทรสันธนาแฉกลุ่มมาเฟียโต้เถื่อนทำสนามม้าฝรั่งปวนเขาให้มาทำหน้าที่จักการแข่งม้าให้โปรงใจบริสติธรรมเขาไม่ได้เลือกให้พวกคุณเนี่ยเข้ามาบริหารกิจการโต้เถือนจบทุกปัญหาตอบ ทุกข้อสงสัยกับสุเทพสืบสันติวงศ์สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือนาทีเผชิญหน้า,นนาในรายการเฟสท t ไทมประเด็นของ f ฟสท t ไทม์ค่ำคืนนี้ก็คืออดีตตำรวจสันติบาลที่ลาออกจากราชการมาเดินบนเส้นทางสายสีเทาๆนะครับผมหมายถึงพันตำรวจโทสันธนะประยุนรัต ถ้าย้อนความกลับไปทุกครั้งที่มีเรื่องบ่อนทุกครั้งที่มีประเด็นปัญหาที่ว่ากันด้วยเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับบ่อนมักจะมีชื่อพันตำรวจโทสันทนะประยุนรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอก็ไปที่รู้กันในแวดวงจิ๋กโกนนะครับว่าอาชีพหลักๆของคุณสันทนะประยุนรัฐมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คืออาชีพจังเก็ตพาคนไปเล่นเข้าใจนะฮะพาคนไปเล่นทั้งในและต่างประเทศอาชีพที่สอง รับเป็นผู้ประสานงานให้กับบรรดาบ่อนได้ค่าประสานงานค่าดูแลเป็นค่าตอบแทนชัดเจนเลยนะฮะว่าอาชีพอะไรพันโุลธ์โทสทัพยุนรัฐก็หายจากหน้าข่าวเป็นนานพอสมควรปรากฏว,ว่าวันสองวันนี้กลับมาขึ้นหน้าหนึ่งอีกครั้งผมก็แปลกใจกลับมาเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เรื่องบ่อนแต่คราวนี้เป็นเรื่องโตะเถื่อนอยู่ พันตำรวจโทสันทนาประยุนรัฐก็บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของขอคอกม้าแข่งชื่อมิตรภาพเบิร์ mm hmm. และอยู่ๆพันตำรวจโทสันทนาก็บอกว่าในสนามม้าฝรั่งสนามม้าราชกีธาสมสรตรงอังรีดูนังกันนะครับมีตัวเถื่อนเป็นตดเถื่อนที่ได้รับการดูแลได้รับการหนุนหลังโดยคณะกรรมการอำนวยการแข่งม้าของสนามม้าฝรั่งเอง พันตำรวจโทสันทนาะไปสกิดให้ตำรวจเจ้าของท้องที่ก็คือสอนอปทุมวันเข้าไปจัดโตะเถื่อนนี่ก็คือประเด็นที่ทําให้ค่ําคืนนี้ผมต้องขอเผชิญหน้ากับคุณสุเทพสืบสันธิบงอดีตผู้รบริหารระดับสูงของการบินไทยคุณสุเทพวันนี้ผมเพิ่งทราบเข้าไปเป็นประธานคณะกรรมการอํานวยการแข่งม้าของสนามม้าฝรั่งตรงอังรีดูนงังราชกีตาสโมสร เอากันตรงๆเป็นจำเลยของพันธโทสันทนะในช่วงหน้าเปิดใจคุณสุเทพค่ะ กลับเรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างที่ปูเป็นประเด็นตอนต้นรายการน,น,นะครับพันตำรวจโทสันทนาประยุนรัฐอดีตในตำรวจสันติบาลวันนี้เดินบนเส้นทางสายสีเทาๆนะครับจากเรื่องของบ่อนอยู่ๆวันนี้กระโดดเข้ามายุ่งกับสนามม้าแล้วก็เจาะไปที่สนามม้าฝรั่งคุณสันทนะกล่าวหาว่าคุณสุเทพสืบสันติวงศ์ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการอํานวยการแข่งม้าของสนามม้าฝรั่งราชกิทาสโมสรอ,อยู่เบื้องหลังโต๊ะเถื่อน ดังนั้นจึงต้องขอถามตรงๆกับคุณสุเทพนะครับพบกับคุณสุเทพครับสวัสดีครับรรคุณสุเทพครเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งม้าของสนามม้าฝ้าหลังตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็เพิ่งเริ่มปีที่สองหรือเทอมที่สอง <C oughs> เป็นมาหนึ่งปี <C oughs> กาลัง <C oughs> ขึ้นสู่ปีที่สองครับผมเทอมที่สองใช่ครับแสดงว่าวาระละแค่ปีเดียวใช่ครับผมขึ้นมาเป็นปีที่สองนะครับหน้าที่ก็คือจัดแข่งม้า หา,า,กการายไ,ได้เข้าสนามม้าใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับรับโดยข้อเท็จจริงโต้เถื่อนเป็นอุปสรรคพันแข้งพันขาทําให้ไรายได้ของสนามม้ามันตกใช่ไหมครับเอากันอย่างนี้ก่อนใช่ครับพันตำรวจโทสันธนปะปยุนรัฐเขากล่าวหาว่าคุณสุเทพนี่แหละไม่ต้องบังกันแล้วนะฮะไม่ต้องกักกันนะฮะเช้าวันนี้เองเขาให้สัมภาษณ์ในรายการจอรี่ทั่วไทยสปริงนิวส์นี่แหละกล่าวหาคณะกรรมาการกล่าวหาคุณสุเทพรู้เห็นเป็นใจกับโต้เถื่อน อยู่เบื้องหลังโต๊ะเถื่อนจัดพื้นที่ทํากินให้โต๊ะเถื่อนว่าอย่างไรครับได้ยินเลยครับก็ผมต้องขอเรียนนี้นะครับมาวันนี้ผมก็คงจะไม่ได้มาแก้ตัวนะครับไม่แก้ตัวเลยฮไม่แก้ตัวไม่แก้ตัวว่าไม่จริงเลยครับเออคือไม่ใช่ว่าไม่แก้ตัวไม่ใช่ว่าไม่แก้ตัวว่าไม่มีโต๊ะเถื่อนในสนามมาครับมีโต๊ะเถื่อนจริงอ่าฮะแล้วผมก็จะขอพูดความจริงทั้งหมดนะครับว่าความเป็นมาเป็นยังไงครับ ตั้งแต่ผมมารับงานเป็นประธานแข่งมา้าปีที่หนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะปัญหาเยอะเยอะมากเพราะมันเละเทะนะครับมันเละเทะครับผมพอผมเข้ามารับงานเนี่ยผมก็ได้ประชุมกรรมการบ่อยครั้งเลยนะครับแล้วก็วางนโยบายเลยว่าเราจะทําอะไรกันบ้างนะครับเราได้มีการลองผิดลองถูกในหลายๆเรื่อง หมายถึงเรื่องการปราบโต้เถื่อนไม่ใช่ครับลองผิดลองถูกหลายเรื่องหลายเรื่องครับคืออุปสรรคตอนนั้นก็คือว่าเราได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกครับนะครับว่ามาที่เราจะแข่งเนี่ยขังอยู่ในซองนานเกินไปครับรบอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องที่สองก็คือเราคิดว่าวางเป็นนโยบายว่าเราจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาแทงมาทุกคน ครับนะครับแล้วเรื่องที่สามซึ่งเราเอาไว้เป็นประเด็นใหญ่เลยก็คือเรื่องผู้ที่เข้ามารับกินรับใช้นอกระบบโต้เถื่อนนะครับหรือที่เป็นสามปัญหาใช่ครับสามปัญหาเร่ง่วนที่เข้ามาจัดการตั้งแต่ปีแรกครับผมอัพปัญหาที่สามก่อนเรื่องโตะเถื่อนตอนนั้นมันแรงมันเยอะใช่ไหมครับคือหลังจากที่ผมและคณะกรรมการได้แก้ปัญหาที่หนึ่งที่สองไว้เรียบร้อยนะครับคือเดิมจะเห็นว่าแต่เดิมเนี่ยมาจะเลิกประมาณทุ่มหนึ่ง ครับหลังจากที่เราไปแก้ปัญหาไม่ให้ม้าอยู่ในซองนานนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หนักมากเพราะเราเข้าใจว่าถ้าเราปล่อยให้ม้าให้เร็วขึ้นเนี่ยรายได้เนี่ยจะลดลงนะครับแต่ปรากฏว่าทุกอย่างเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากคนแทงม้าดีขึ้นนะครับก็สามารถที่จะปล่อยม้าได้ตรงเวลาแล้วเราก็สามารถเลิกม้าได้ก่อนหกโมงทุกค้างไป ค่ะนะครับซึ่งเรื่องมันมีส่วนไปสัมพันธ์กับรายได้อย่างไรครับมีแน่นอนครับไปดึงมาให้อยู่ในซองนานๆเนี่ยรายได้จะเพิ่มขึ้นหรยอฮะอ่าไม่ได้ครับคือที่แล้วมาเนี่ยนะครับการที่เราขังมานานเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าคนแทงม้าเนี่ยไม่แทงม้าเขาจะรอจนกระทั่งใกล้ๆม้าจะออกถึงจะแทงครับเราก็ต้องรอให้เขาแทงเราถึงจะปล่อยครับนะครับตอนนี้หลังจากที่เราคุยกันแล้วกรรมการแล้วเราบอกเอ้เข้ามาใช้ฟิชเชิตี้หรือสถานที่เราเนี่ย เราไปทําตามเขาไม่ได้เขาต้องทําตามเราผมก็กําหนดนโยบายว่าผมจะตอบปล่อยม้าตรงเวลาแหละแทงก็แทงไม่แทงผมก็จะปล่อยมา้าสมัยก่อนที่เขาดึงมา้าเอาไว้ในสองนาน <ผม S 1> กว่าปกติเนี่ยมันเป็นประสงค์ของคนเล่นใช่ไหมเออเป็นประสงค์เออไม่ใช่คะคือเนื่องจากว่าคนเล่นม้าเนี่ยเขาจะดูว่าม้าตัวไหนเนี่ยสู้แน่นอนนะครับหรือว่ามีเอมาตัวไหนเนี่ยว่า ทำเป็นสู้แต่ไม่สู้อะไรอย่างงี้นะฮะมันลึกซึ้งครับเรื่องเรื่องมาเนี่ยนะครับนักพนันเขาขอเวลาดูมาในานหน่อยดังนั้นจึงสกิดให้มีการคามาในซองนานๆหน่อยเขาไม่ได้สกิดหรอกครับเราเองบอกว่าต้องแก้ปัญหาตรงนี้พยายามจะตอบโจทย์ครับแต่ในยุคของคุณสุเทพแก้ไขใหม่ต้องตรงเวลาต้องตรงเวลาไม่ตอบโจทย์ทุกเรื่องไม่ขึ้นกับเขาไม่ตอบโจทย์ทุกเรื่องนักพนันใช่ครับจบไปหนึ่งเรื่องครับอันที่สองอันที่สองก็คือว่ามาเนี่ยมันจะดึงกันมาก คือขี่ม้าเพื่อไม่ปพยายามที่เอาชนะซึ่งเจ้ากี่ดึงม้าครับผมเจ้าของม้าสั่งเจ้ากี้ดึงนั่นแหละครับผมเพื่อให้เกิดการได้เสียในแวดวงนักขนันนั่นแหละครับครับเราก็แก้ปัญหาโดยเราได้ประกาศเลยว่าเราจะห้ามม้าทุกตัวที่ขี่ม้าไม่เต็มความสามารถครับเราถึงกับกําหนดเส้นสีแดงไว้ให้เขาว่าถึงตรงนี้คุณต้องขี่ให้เต็มที่ถึงตรงนี้ถ้าคุณมีการขี่ม้าแบบ เขาลูกกันในผู้เล่นมานะว่าจะแบ็กลิสต์จะขึ้นมาชีดังแเรียกไม่ใช่ฮะแตเรียกมาขึ้นมาแล้วก็ห้ามแข่งห้ามเลยห้ามห้ามการห้ามม้าที่ดึงเนี่ยนะครับนอกจากจ้ากี้ถูกตำทวไม่ให้ขี่ม้าแล้วเนี่ยม้ายังจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นด้วยไอ้ม้าตัวนั้นเนี่ยต้องเพิ่มน้ำหนักคนะฮะอ๋อครับนี้เป็นบทลงโทษก็ได้ผลก็ได้ผลกได้ผลการดึงม้าน้อยลงน้อยลงนะฮะน้อยลงอ่ะปัญหาที่สามอ่ะพอผมแก้ปัญหาสองอันเนี่ยก็เกือบจะหมด วาระพอดีพอขึ้นวาระใหม่เนี่ยเชื่อมั้ครับนี่เชื่อมัางท่านหลายผมผมต้องเรียนงนี้นะครับเมื่อวันที่แปดวันที่แปดที่ผ่านมาเนี่ยกันยายนครับผมปีนี้นะครับแต่ปีนี้เองเมื่อเมื่อสองอาทิตย์เนี่ยบังเอิญผมได้เรียกกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจมาว่าเอาละผมจะขอปราบตัวเตือนให้เต็มรูปแบบตำรวจหมายถึงสอนอปทุมวันใช่ครับเจ้าของพื้นที่ใช่ครับผม นะฮะบอกว่าผมจะปรับให้ให้เต็มรูปแบบแล้วนะฮะแล้วก็จะวางงานกันยังไงนะฮะแล้วก็บอกท่านเลยว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดเนี่ยดําเนินการเลยดําเนินการเลยโดยไม่ต้องบอกให้ใครรู้วันอาทิตย์ที่11เป็นวันที่มีการแข่งม้าที่สนามม้าฝรั่งใช่ครับสกิดตำรวจลุยลุยแลวเข้าลุยไหมเข้าลุยครับแต่เข้ามานี่นี่ผมบอกว่าโอเคถ้าจะลุยเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยไหนๆเป็นวันประเดิมไทยเนี่ย ขอให้มีคนไปชี้เบาะแสให้ถึว่าตรงไหนที่มีคนเล่นมากคนไหนที่เป็นยังไงนะครับซึ่งเจ้าหรี่ตำรวจก็มาแล้วเขาก็ได้รู้อยู่แล้วว่าจุดไหนที่ค่อยควรจะปรับจุดแรกเลยเนี่ยผมก็บอกว่าให้ปรับอัศจรรย์50บาทกับร้อยบาทก่อนตรงบริเวณหัศจรรย์บัตรราคา50บาทกับร้อยบาทครับเหตุที่ตรงนั้นก่อนเพราะเนื่องจากว่าสองอัศจรรย์ตรงนี้เนี่ยมีผู้เข้าชมมาประมาณ5,000คน5,000คนครับผมนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ย ที่5,000เศษนะครับ <Hah. S 1> ที่เหลือนี่ก็มาในขับฮาส์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราเน <ส h. S 2> ื่องจากจ้านาที่ตำรวจมีกําลังน้อยมากครับเราก็ไม่สามารถจะใช้กําลังได้เต็มที่ก็จะเอาเริ่มตรงนั้นก่อนเมื่อเริ่มตรงนั้นเนี่ยตรงนี้ก็กระเพื่อมรู้เองว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุยกันไว้แล้วด้วยความสจริงนนนะะะครรรรับเเเเาาาาจดํิกต็มที่พ ย้อนความนิดหนึง่งเท่าที่วางแผนกับตำรวจสนประทงวันเราสกิดเราข้อมูลให้โฟกัสไปที่หัตถจันทร์ราคา100กับ50ก่อนเพราะมีนักเล่นทั้งหมด5,000ันคนเยอะที่สุดหนะแน่นที่สุดถัดไปก็คือบริเวณที่เรียกว่าขับเฮาส์ชั้นล่างถูกไหมฮะเอา2องโซนนี้ก่อนรเราชี้พิกัด2องโซนนี้ก่อนครับแต่เท่าที่ทราบวันที่11ที่ผ่านมา ตำรวจไม่ได้จับใครเลยสักคนนะก็นี่ไงฮะผมเรียนเนี่ยว่าตำรวจไม่ได้จับใครสักคนหนึ่งไปนอกเครื่องแบบไปซุ่มโป่งใช่ครับแล้วก็ถอยกลับใช่ครับแล้วก็ถอยกลับไม่ได้จับใครเลยสักคนอันนี้เลยฮะจับใครหรือล่าไม่ได้เลยเพราะว่าอันนั้นเป็นแท็กติกของผมเองนะครับบอกตำรวจเขาว่าเอาวันนี้นะผมมีคนชี้ช่องว่าจะจับตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเต็มที่เต็มรูปแบบเลย นะครับเดี๋ยววันที่11แค่ไปเก็บข้อมูลหรือไปเก็บข้อมูลไปเก็บข้อมูลไปเก็บข้อมูลตกลงตกลงตกลงที่ตํารวจไปซุ่มโปงเมื่อวันที่11กันยานเป็นเพราะคุณสุเทพขอให้ไปซุ่มโป่งใช่ครับหรือเป็นเพราะพันตำรวจโทสันทนาประยุนรัตน์เนี่ยทำหนังสือร้องไปที่ผู้กํากับสนปทุมวันตั้งแต่วันที่8กันยากันแน่เป็นเพราะใครเป็นเพราะใครอันนี้ผมเรียนอย่างนี้นะฮะถ้า ถ้าท่านคุณสนะนไปยื่นนะฮะก็วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมทาเข้าวกับตํารวจพอดีครับวันที่วันที่แปดนั่นแหละครับนะครึ่งก็ตรงกันโดยบังเอิญนะครับแล้วก็ดนหนังสือร้องไปที่ภูมิกับสนปทุมวันหนังสือรับมากของคุณสันทนะเนี่ยลงวันที่แปดกันยาไปชี้เป้าให้ตํารวจสนปทุมวันไปลุยสามโซน ซึ่งจะมีโซนหัถจันทร์50 50บาทและร้อยบาทและรวมถึงขับเฮ้าส์ชั้นล่างด้วยแต่ขณะที่คุณสุเทพยืนยันว่าที่ตารวจไปส่มบอบเมื่อวันที่11เป็นเพราะคุณสุเทพไปชี้เป้าผมเรียนกับท่านผู้กํากับ,บนะครับว่าวันนี้เนี่ยพราะเอินวันนั้นเนี่ยท่านผู้กำกับไม่ว่างครับที่จะมานะผมบอกอย่างนี้การถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะให้คนที่เขารู้ว่าใคร,ครเป็นใครเนี่ยไปชี้ช่องให้ไปชี้เป้าเี่ตัวครับผมนะครับเพราะการจับ โตเถือนเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันก็เองก็มีปัญหามากคือผู้ที่ถูกจับเนี่ยมักจะขัดขืนเนื่องจากเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรมีหลักฐานนะครับประนั่นแหละครับแล้วก็จะมีการปากันอนูนกันแย่งกันอย่างนี้ตลอดเวลาผมถึงด้บอกว่าถ้าจะจับนี่ต้องจับตัวจริงๆตัวเอกคุณสุเทพบอกว่ามันเป็นแค่ความบังเอิญที่คุณสันทนะทำหนังสือถึงตำรวจลงวันที่8กันยา ไปสอดคล้องกับวันเดียวกันกับที่คุณสุเทพก็นั่งวางแผนกับตํารวจสพปทุมวันใช่เลยครับเป็นความบังเอิญโดยไม่ได้นัดหมายและที่ตํารวจไปซุ่มโป่งวันที่11เป็นเพราะประชุมกับคุณสุเทพไม่ใช่เป็นเพราะหนังสือของสันทนะไม่ใช่ครับตกลงกับตํารวจให้ตํารวจลุยจริงๆวันไหนครับวันอาทิตย์ที่แล้วนี่ครับตย์ที่สิบเอ็ดวัที่สิบเอ็ดไปซุ่มโป่งไปเก็บข้อมูลไปชี้เป้าไปครับแต่จะลงมือจับจริงๆนี่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละครับอาทิตย์ที่ อทนตี้นี้จะมีที่นางเลิงนะครับอาทิตย์ต่อไปจะมีที่สิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบแปดสิบแปดบวกอีกเจ็ดเป็นยี่สิบห้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าคราวนี้สนอปทุมวันจะลุยจับแล้วใช่ครับผมจะลุยจับจริงจริงแน่นอนครับผมเพราะว่าอันนี้อยู่ในข้อตกลงที่เราคุยกันแผนของเราเป๊ะเลยครับผมพันตธบทโสันธนนะบอกว่าในสนามม้าฝรั่งเนี่ยแบ่งเป็นสามโซนหลักแต่ละโซนมี หัวหน้าโต๊ะเถื่อนบอกชื่อเรียบร้อยอย่างเช่นตรงอัศจรรย์ร้อยบาท50บาทเนี่ยที่มีคนเยอะที่สุดเนี่ยหัวหน้าโต๊ะเถื่อนชื่อนายเปาหรือเสเปารหรือเสสารเปาขับเฮาส์ชั้นล่างนั้นหัวหน้าโต๊ะเถื่อนที่คุมโซนนั้นก็คือนายชายแว่นร,รู้จักใช่ไหมฮะรู้จักทั้งสองคนครับ ชายแว่นก็รู้จักรู้จักครับรู้ด้วยว่าเขาคุมโซนตรงขับเฮาส์ชั้นล่างมีอะไรคุมก็คืออย่างนี้นะครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราพยายามจะดูว่าครับการจะแทงม้าเนี่ยทำไมเงินจะเข้าสนามคล้องตัวขึ้นครับนะครับเราก็ได้มีการทําคูปองขึ้นมาครับหนึ่งพันบาทและห้าพันบาทเป็นคูปองแทงม้าเอาไว้แทงม้าเลยนะครับเราเนื่องจากว่า คุณชายแว่นนะครับซึ่งก็ได้มีความนิทของผมทุนควรอ๋อเหรอฮะครับสนิทกับรุณเทพยอมรับว่าสนิทกับคุณสุเทพรู้จักกับชายแว่นรู้จักเขาเขาตอนที่ผมอยู่การบินไทยแต่เขาก็เคยมาค้าขายกับการบินไทยชายแว่นค้าขายกับการบินไทยด้วยเขาขายอะไรครับเขาขายพวกตอนนู้นเขาก็ไปประมูล เออพวกของขึ้นเครื่องเช่นประมวลเอาของขึ้นเครื่องครับผมฮะพวกเครื่องดื่มพวกของใช้พวกอาหารอะไรประมาณนั้นแหละครับนะฮะเขาแสดงว่าเขามีอาชีพอยู่หลายอาชีพเขามีเขามีเขามีอาชีพแต่อีกด้านนึงก็คือเป็นโตเถื่อนด้วยอันนี้ผมก็ไม่ได้เรียกว่าเขาเป็นโตเถื่อนนะผมต้องเรียนงี้นะเพราะว่าเขาก็เป็นคนแทงม้าหนักนะครับแต่ไม่ใช่โตเถื่อนเลยฮผมไอ้อาชีพใครนี่ผมไม่รู้ อย่าอย่าอย่าให้ผมไปบอกรู้จักไหมรู้จักรู้จักตั้งแต่สมัยยังเป็นผู้บริหารการบินไทยและชายแว่นก็ไปขายของที่การบินไทยใช่แล้ครับสองรู้ว่าชายแว่นเป็นนักแทงม้าแล้วก็มือหนักด้วยครับผมแทงทีเยอะด้วยครับสแต่ไม่รู้ว่าเป็นหัวหน้าโต๊ะเถื่อนยืนยันว่าไม่รู้เอออันนี้ผมไม่มีหลักฐานเลยนะฮะนี่ผมก็บอกให้ชัยคือตรงนี้เนี่ย บอกตรงว่าไอการแทงมาตรงนี้เนี่ยเงินมันไม่ค่อยเข้าเพ<า>ราะเนื่องจากว่าเวลาคนแทงมาเนี่ยจะแทงแสนหนึ่งหา้าหมื่นเนี่ยจะต้องเอาเงินไปกองใหญ่ๆเนี่ยไป<า>ไปไป,ไปซื้อตั๋วเนี่ยไขซื้องเสียเวลาซื้อตั๋วด้วยเงินสวเสียเวลานับเงินครับผมบอกเอาคูปองแล้วกัน<า>นะถ้าซื้อห้าหมื่นก็นิดเดียวก็เข้าไปแทงมาครับเขาก็บอกโอเคได้บอกว่าที่นี้ผมไม่รู้จักเลยตรงนี้เนี่ยนะฮะใครเป็นใคร คุณรู้จักไหมที่แทงหนักๆเขาบอกรู้รู้รู้บอกเอาอย่างนั้นฝากคุณไว้ละกันแล้วก็กระจายเงินให้เขาหน่อยนั่นแหละครับใช้บริการชายแว่นให้เอาคูปองแทงม้าไปช่วยขายให้ายใหญ่หน่อยนั่นแหละครับเพราะเขารู้จักนี่คือที่มาของการที่พันธมทโฮสันธนาะยุนรัฐกล่าวหาคุณสุเทพอยู่เบื้องหลังชายแว่นซึ่งเป็นหัวหน้าโตะเถือนคุมโซนขับเฮาชั้นล่างครัและนี่คุณสุเทพไม่ยอมรับว่าชายแว่นเป็นโต้เถือน อคือผมบอกผมต้องเรียงอย่างนี้นะครับว่าเขาอาจจะเป็นหรือไม่เป็นนี่ผมมไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าวางดีจริงๆอาศัยชายแว่นเป็นตัวไปขายคูปองให้กับพวกขายใหญ่พวกมือหนักครับผมเพราะรู้ว่าพวกมือหนักเนี่ยมันแทงกับโตเทือนมันไม่มาซื้อโตวแทงมากับทางสนามนั่นแหละครับถูกไหมฮะนั่นแหละครับแล้นี้ต้องต้องอย่างนี้ผมต้องเรียงอย่างนี้นะว่าเออคุณชายแว่นเนี่ยเขาก็ช่วยผมได้ดีนะ ช่วยขายได้เยอะคือขายได้เยอะเลยนะฮะผมเรียนอย่างนี้นะว่าวันแรกที่ผมเข้ามาเป็นกรรมการเนี่ยคุณธนาเชื่อไหมครับยอดเงินจากคูปองขายเนี่ยทลายเลยไหมครับหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทต่อหนึ่งนัดต่อหนึ่งนัดเขาขายคูปองแถมมาได้ถึงไม่ใช่ไม่ใช่ชายคนเดียวนะหลายสองคนที่ผมให้นะครับคนที่สองชื่อเป้งเป้งอ๋อตกลงเป้งนี่เราก็ใช้บริการคือเขาเขารู้จักคนเยอะเอางี้เอาโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจ เป้งเนี่ยเขาจะอยู่ที่ห้องวินนิ่งโพสชั้นสามของอาคารทกร,รรมการแข่งมา้าถูกต้องนะงแสดงว่าข้อมูลของคุณสันทนาประยุรรัตน์ก็ตรงส่วนหนึ่งที่บอกว่าพื้นที่ประจําการของเป้งเนี่ยจะอยู่ที่ห้องวินนิ่งโพสชั้น3อาคารที่ทําการคณะกรรมการแข่งมา้าชายแว่นจะมีพื้นที่ทําการอยู่ที่สโมสรขับเฮาชั้นล่างส่วนนายเปาน,นั้นจะมีพื้นที่ทําการแถวแถวอาจารย์ช,ชั้นร้อยบาทและ50บบาทในการนี้ ได้ใช้บริการตกลงกี่คนฮะแค่2หรือสมคืออย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะฮะผมอย่างช้แว่นและเป้งจริงรู้จักสวนเป่าใช้ไหมฮะเป่งนี่ผมชื่อจริงเขาชื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยแต่ว่าสนิทกับเขานะครับเลื่้ผมต้องต้องเรียนถามคุณใดเดยีฮะแล้วเป่านี่เราเราใช้บริการด้วยหรือเปล่าคุณสาระเชื่อมไหมครับผมเพิ่งมารู้จักนายเปาได้เมื่อประมาณสักไม่ถึง2เดือนไม่ถึง2เดือนครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้แบ่งหน้าที่การปราบโตเถื่อนให้กับกรรมการท่านหนึ่ง ครับแล้วเขาก็เอานายเปานี่มาใช้งานกรมการท่านนั้นเอานายเปามาใช้งานมาใช้งานนะครับแล้วนี่คือจุดเชื่อมโยงที่ทําให้ได้สัมพันธ์ได้รู้จักกับคุณสุเทพนายเปาเหรอฮะ,ฮะก็รู้จักแต่ว่าก็มีการทักทายกันเฉยๆแล้วในการขายคูปองให้ขายใหญ่เนี่ยได้ใช้บริการได้ใช้บริการเปาด้วยหรือเปล่าผู้ที่รับผิดชอบป,ปราคนนั้นเนี่ยเขาได้เอาไปาขายให้กับ ขายใหญ่ๆห,หลายหลายขาแต่จะใช้ในเปลาล่ารวอลผมไม่ทราบอ๋อไม่แน่ใจเอาอย่างนี้ครับกรรมการอำนวยการแข่งม้าบางคนซึ่งทำหน้าที่ในเรื่องปราบโตเถื่อนเขาได้ใช้เป่าเนี่ยช่วยในการเคลียร์โตเถื่อนขณะเดียวกันกรรมการคนนั้นจะใช้เป่าเป็นมือไม้ในการขายคู่ปองแข่งม้าด้วยรหรือไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่เขาก็มีบทบ,บาทในการช่วยขายด้วยแหละร <ๆ S 2> กรรมการค <ผม S 2> นนั้นนะครับแต่ในสี่ของคุณสุเทพในฐานะประธานกรรมการอำนวยการแข่งม้านั้นใช้บริการชายแว่นกับนายเป้งจริง ก็ช่วยขายได้เยอะอันนี้ผมผมไม่ได้คืออย่างนี้นะผมเพียงแต่ว่าไปติดต่อชัยตั้งแต่ผมเป็นกรรมการมาใหม่ๆบอกให้ชัยเงินมันไม่เข้าเลยนะครับทำไงจะทำไงจะแทบแล้วคนเนี่ยมันแทงเนี่ยเอาเงินสดไปแทงเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วปรากฏว่าคุณช่วยหน่อยได้ไหมเขาก็บอกได้ช่วยได้คนอย่างผมนะฮะท่านทนายผมจะ ทำงานรับกินรับใช้หรือหาเงินอย่างนี้ได้ยังไงเข้าใจผมไม่ทําแน่นอนเข้าใจเข้าใจตกลงชายแว่นเนี่ยที่เขาช่วยขายคูปองแทงม้าเนี่ยเราตอบแทนเขาอย่างไรเป็นเปอร์เซ็นต์หรืออย่างไรครับเพื่อนคําว่าเพื่อนเขาไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยตัวเขาไม่เอาอะไรจลผมเลยไม่เอาในหน้าไม่เอาคนแตไม่มีอะไรคอมมิชชั่นเลยเหรอไปถามเขาได้เลยเขาไม่มีอะไรทั้งสิ้นทุกบาทที่ขายได้อย่างเช่นนัดละหนึ่งล้านส่งเข้าสนาม ต็มล้านเลยคืออย่างนี้ทําไมต้องให้เพราะว่าถ้าเผื่อเราจะไปเดินเดินขายเนี่ยมันนเกลียดนะฮะเราก็บอกว่าเรามีคูปองนะใครอยากจะมาแทงมาง่ายๆก็เชิญมาซื้อคูปองไปนะฮะเราเสร็จแล้วก็ไม่มีใครมาซื้อผมบอกชัยช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยเขาก็รับไปนะฮะแล้วก็ไปจําหน่ายแจกนะครับซึ่งไม่ได้มีข้อตกลงที่เขาจะให้รายได้อะไรผมหรือว่าให้ใครทั้งสิ้น ไม่ได้มีข้อตกลงแล้วเซ็นแลมเนี่ยเที่ยวสองเที่ยวสามเนี่ยคนของผมก็จะบอกคุณชยัยวันนี้คุณชัยเอาไปเจ็ดแสนแล้วเดี๋ยวเขาบอกเออรอเดี๋ยวแล้วก็เราไปรับเงินก็เอาขึ้นไปส่งแคชเชียร์อ,อันนี้คือคการดำเนินการช่วยเหลือกันครับผมผมจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนในช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อที่ก็ใช้บริการแป้งในการกระจายครูปองแทงมาด้วยนั้นน,น,นะครับรู้จัก เบ่งอย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่ไปเดี๋ยวกลับมาขอคําตอบนะครับได้ครับคุณผู้ชมก็ต้องชมนะคุณสุเทพตัวจริงเสิยงจริงลูกผู้ชายพูดตรงไม่มีกั๊กขอบพระคุณจริงๆเดี๋ยวกลับมาเปิดใจคุณสุเทพกันต่อครับสักครู่เดียว สืบกันที่วงในบทบาทใหม่กันต่อบทบาทใหม่ก็คือประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งมา้าข,ของสนามแข่งม้าฝรั่งราชกิทาสโมสรคุณสุเทพคนที่ได้ถูกพันตำรวจโทสันทนะประยุรรัฐกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังโต๊ะเถื่อนเชื่อมเรื่องกันนิดหนึ่งจะได้ไปกันอย่างสนิทสนิทน,นะครับอย่างนเนียนๆนะครับคุณสันทนาประยุรรัฐบอกว่าในสนามม้าฝรั่งมันมีโต๊ะเถื่อนอยู่3เจ้าเจ้าที่1 เรียกกันว่านายเป้งเจ้าที่สองคือชัยแว่นเจ้าที่สามเรียกกันว่านายเปาทั้งสามเจ้าเขามีโซนเขาแบ่งโซนกันชัดเจนนะนะและคุณสัทน,นาก็บอกว่ากรรมการอำนวยการคุณสุทเทพนี่แหละอยู่เบื้องหลังโต๊ะเถื่อนเรื่องใหญ่นะเบรกที่แล้วคุณสุเทพก็ยอมรับว่ารู้จักชัยแว่นรู้จักรู้จักเป้งและชายทั้งคู่ในการช่วยกระจาย คูปองแข่งม้าให้ช่วยรับไปขายกับขาใหญ่ที่แข่งม้าแบบกับแบบแทงม้าแบบกระเป๋าหนักๆสักนิดหนึ่งเพราะว่าไรายได้สนามมันตกเหลือเกินนะครับเออสนทนากับคุณสุเทพต่อครับคุณสุเทพเอางี้เรื่องชายแว่นรู้จักกันอย่างไรเมื่อกี้ช่วงที่เราบอกกันไปแล้วออแป้งเนี่ยไปรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ใครแนะนำเออแป้งเนี่ยรู้จักกันก็โดยที่เรียกว่าเจอหน้ากันบ่อย เจอหน้ากันในสนามเจอหน้ากันหน่อยชื่อริงไหมรู้ไหมว่าเขาเป็นโต้เถื่อนชื่อจริงท่านชื่ออะไรนี่ผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับเดินเจอหน้ากันบ่อยๆในสนามแข่งม้าทุกครั้งที่มีการแข่งม้ารู้ไหมว่าเนี่ยโต้เถื่อนผมผมขอเรียนงี้นะครับว่าถ้าผมจะไปกล่าวหาใครเป็นโต้เถื่อนเนี่ยคงไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นนักแข่งมือนัเขาเป็นนักแข่งมือหนักแลวเขาก็ปักหลักอยู่ตรงห้องวินดิ่งโพสชั้นสามนั่นแหละครับผมแล้วในที่สุดเมื่อจะต้องใช้คนเหล่านี้ช่วยขายคูปองแข่งม้าให้กับไปแทงม้าให้กับพวกขายใหญ่ก็ นอกจากชัยแว่นก็จะมีเป้งด้วยอีกคนหนึ่งครับเป้งเขาคิดค่าบริการอะไรไหม <c oughs> คุณเป้งนี่เป็นสุภาพบุรุษจริงๆไม่เอาอะไรเลยไม่ไม่ผมก็ไม่ได้เอาอะไรเขาเขาก็ไม่ได้มาให้อะไรผมโอเคนะครับยอด <c oughs> เขาทํายอดได้นัดละเท่าไหร่เออคือมผมก็ให้เขาบอกอะเตเป้งวันนี้มันยอดเป็นเพื่อดีนะเอาเอาไปสักล้านหนึ่งนะฮะหรือหรือล้านห้าได้ไหมเขาบอกโอ้ไม่ไหว เพราะคนไม่่คยมาตกลงเขารับไปเท่าไหร่เขารับไปครั้งสุดท้ายนี้รู้สึกประมาณล้านหนึ่งอ๋อล้านหนึ่งในที่สุดก็ช่วยขายล้านหนึ่งช่วยขายล้านหนึ่งครับช่แว่นก็ล้านหนึ่งเอาใจว่าวันเจ็ดแสนตอนหลังตอนหลังเหลือเจ็ดแสนแต่ว่าไปหนักที่เป้งขึ้นมาที่ล้านหนึ่งอ่ะโอเครู้ไหมเป้งเขาทำามกินอะไรใช่แว่นรู้แหละเป็นพ่อค้าเคยขายของให้การบินไทยคุณเป้งเนี่ยนะครับผมไม่รู้แบกกราวเขาดีนะครับ เพราะว่าเขาอาชีพหลายผมไม่ทราบนะครับ,รบแต่ว่าถามว่าเขาเป็นโตเถื่อนผมผมล่าหาเขาไม่ได้โอเคครับแต่นี่ค,คุณสันทนะบอกอย่างนี้เช้าวันนี้คุณสันทนะบอกว่าคณะกรรมการอํานวยการแข่งม้าสนามม้าฝรั่งพูดให้หลายคนได้ยินว่าสนามม้ากับโต๊เถื่อนมันเป็นของคู่กันรายได้สนามม้ามันตกก็ต้องอาศัยโตเถื่อนในการปั๊มรายได้ไม่มีทางเลือกได้เคยพูดอย่างนี้จริงๆหรือเปล่า อันนี้เป็นสมมติฐานที่ผิดเลยครับนะครับเพราะว่าคนสันทนาโกหกไม่ผมไม่ได้กล่าวท่านโกหกท่านเข้าใจคัดเคลื่อนเรื่องอะไรเข้าใจคัดเคลื่อนครับผมไม่ได้บอกว่าเขาโกหกแต่เขาอาจเข้าใจคัดเคลื่อนเพราะว่าการมีโตเถื่อนเยอะๆเนี่ยอมันทําให้สนานเสียหายอืไม่ใช่ดีนะฮะเสียหายนะครับและนี้เราเองเนี่ยที่ผมได้ตกลงกับตํารวจไว้เมื่อวันที่แปดเนี่ยวันที่แปดเราจะป่าแบบเรียกว่า โปรผมเลยครับนะครับนัดหน้าเนี่ยโปรผมเลยวันที่วันอาทิตย์ที่ยี่้าจะรผมซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นเรื่องนี้เป็นความลับวันนี้ผมก็มาเปิดเผยแผนของผมแรัะนะครับว่ายี่านี้เป็นทีเด็ดแล้วแน่นอนหวังว่าคงจับได้นะก็ก็คืออย่างนี้หวังว่าคงจับได้นะยี่สิบห้ากันยาและนี่ต้องต้องเรียนกีนผมยังรู้เลยชายแว่นเป้งเป่ารู้หมดครับรู้ด้วยครับแล้วแล้วที่ท่านเอ่ยชื่อมาเนี่ยผมถามว่า เปเ่านี่ผมไม่ค่อยสนิทเพิ่งมาสนิทกันเพิ่งรู้จักกันคุยกันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ชัยเนี่ยก็รู้อย่างเรียนให้ท่านทราบแล้วว่ารู้จักกัมมันดาดีตนะครับแล้วก็คุณแป้งนี่ก็ท่านก็พูดตรงๆกับท่านเป็นสุภาพบุรุษแต่งตัวเนียบมากใส่เน็คไทมาให้เป็นพลเรือนใช่ไหมฮะใช่ครับผมท่าทางจะเป็นคนค้าขายใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าค้าขายอะไรไม่ทราบว่าทาอะไรนะครับแล้วผมก็บอกเขาก็ช่วยนะครับผมช่วยหน่อยนะครับ้วเสร็จแล้ว ผมก็บอกกับกรรมการทุกคนนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยที่จริงบอกก่อนหน้านี้ด้วยนะจะไม่ใช้บริการเป้งแล้วก็ใช้แว่นละเราจะไปดูเองว่าใครที่แทงหนักๆขอให้เขาช่วยซื้อคูปองเพราะการใช้คูปองเนี่ยยื่นที่ช่องขายตั๋วก็ได้ตั๋วเลยไม่ต้องมันเสียเวลานับนะฮะเราคิดว่าเอ๊ะคนแทงมาที่หนักๆไม่ได้เป็นต้นถึงก็มีเราก็จะขอให้เขาซื้อ ป้องเหมือนกันนะครับเพราะนโยบายปราบโตเตือนนี่เป็นนโยบายที่เราคิดที่จะทารายได้ให้ครับครับที่ผ่านมาพวกพวกขายใหญ่ที่เกียรติแบกเงินสดไปนั่งนับที่หน้าช่องซื้อตั๋วแทงมาแล้วเขาแทงกับใครที่ผ่านมาไอ้พวกขายใหญ่แทงกันทีละเยอะๆเป็นแสนเป็นล้านคืออย่างนี้เพราะว่าเขาไม่หอบเงินแสนเงินล้านเงินสดไปนั่งนับหน้าช่องแล้วเขาแทงกับใครผมไม่กักนะอ่าไม่กักพูดตรง โทรศัพท์นะครับเขาก็แทงโทรศัพท์ว่าเอ้เท่านี้เท่านี้นะแทงทางโทรศัพท์นะครับกับโตาเถือนครับโตาเถือนเขาไม่หอบเงินสดไปช้อ่ไปจ่ายโตเถือนแล้วก็เขาอาจจะมาจ่ายเช็คที่หลังเรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่นี้เราเองเนี่ยเคยดำริที่จะตัดสัญญาณโทรศัพท์นะฮะเพราะว่าโอเคเราเข้าใจว่าเมื่อตัดสัญญาณโทรศัพท์แล้วเนี่ยเขาติดต่อทางสมโทรศัพท์ไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องมาซื้อ ที่ช่องขายตัวอยู่ดีเคยลองดูไหมไม่เคยครับเพราะเนื่องจากว่าหลังจากผลกระทบเยอะมันมีผลกระทบในเรื่องของสิทธิมมิษยชนก็ดีในเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้ไม่สามารถเหมือนกันได้ตามกฎหมายก็ต้องล้มเลิกไปและในที่สุดก็ต้องใช้บริการคนอย่างชายแว่นคนอย่างแป้งได้ละแต่พวกนี้ผมต้องเรียนว่าเขาเนี่ยที่เราขอลองไปนี่เพราะผมม่เลยบอกเขาว่าถ้าพวกคุณไม่ช่วยผมสนามผมอยู่ไม่ได้โอเคทุกคนหมดอาชีพอะ ทุกคนบทอาชีพครับครับนะครับครับผมนะครับทีนี้ถามนิดหนึ่งเมื่อช่วงที่แล้วคุณสุเทพบอกว่ามีกรรมการอํานวยการแข่งม้าคนหนึ่งรับภาระเรื่องปรับโตเถื่อนและกรรมการคนนั้นไปเชื่อมโยงกับเป่าอนะครับถามนิดหนึ่งกรรมการคนนั้นใครฮะคือคืออย่าไปเอ่ยชื่อเขาวันนะเป็นทหารหรือเป็นตํารวจอก็คงจะเป็นอดีตทหารละกันเป็นอดีตทหารอดีตทหารครับซึ่ง เป็นนายพลด้วยใช่ไหมฮะนายพลครับนายพลเลยครับซึ่งแม่กุสุเทพโชคร้ายจริงๆในมือผมมีรายชื่อกรรมการอํานวยการเนี่ยทั้งหมดเลยเดี๋ยวเอาขึ้นจอด้วยอยากรู้เหมือนกันใครจะปิดทําไมไม่ปิดไม่ปิดทำไมชื่อชื่อชื่องั้นบอกชื่อไปเลยใครเออผมต้องเรียนอย่างนี้นะผมก็ชื่อเล่นชื่อคุณอูดนะครับแต่ผมยอมรับตรวจตรีไม่ใช่ครับอวนวิชัยเป็นทหารครับเป็นทหารครับพลตรีครับผมอภิชาตอันนั่นแหละครับผมเรียนอย่างนี้นะฮะ ชุติมิตรนั่นแหละครับพลตรีอภิชาติชุติมิตรเป็นอดีตนายทหารเกษียณแล้วเป็นนักรบเก่าครับผมรับภาระเรื่องปราบโต้ยเ,เขา,เ,ขาเรามอบหมายให้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 ให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 คุณชุดคุณเชื่อเลยนะเอาไม่ใช่คุณเนี่ยทหารท่านเนี่ยพลตรีอภ<อ>ิชาตินะเป็นคนดูแลเรื่องเรื่องการปราบเต้บ เหตุใดผมเลือกเลือกเขาเพราะตกลงคุณสุเทพเลือกหรือว่าใครเลือกผมเลือกเขานะครับรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่า่อเขาเป็นกรรมการอยู่กับผมตั้งแต่ตั้งแต่ปีแรกคืออย่างนี้คือหลังจากที่เราดําเนินการไปได้6เดือนเนี่ยเราก็เปลี่ยนกรรมการเจ้าหน้าที่ปรับตัวเตือนมาเป็นอภิชาติพลตีอภิชาตคนเดิมใครอ่ะก็เป็นกรรมการเหมือนกันเป็นกรรมการเหมือนกันแต่ที่ผมมาถอยไปแต่ที่ผมเปลี่ยนเอาภิชาตเนี่ยเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ มผมเชื่อว่าเขาเนี่ยนะก็เป็นคนที่ไม่มีนอกมีในแล้วก็เป็นคนที่ดีจริงๆเราถึงได้หมอมตรีอภิชาติก็คลุกอยู่ในสนามมามาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับ,รบจึงรู้จักเป่าเปาก็ฝังตัวอยู่ในสนามมามานานเช่นกันครับพลตรีอภิชาติเล่าให้ฟังไหมครับว่าทําไมจึงไปใช้บริการเปาในการปราบโต้เถื่อนผมคิดว่าที่ คนตี๋ยวิชาช้ยเปาเนี่ยนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากคุณเปาเนี่ยมีประสบะการณ์รู้หมดว่าคนไหนเป็นโตเถื่อนเออเหรอฮะครับผมเ,เพราะเข้ามาบอกกับผมว่าเขาจะใช้เปานะ,ะนะผมบอกทําไมเขาบอกว่าเขาสามารถจะชี้ได้เลยคนไหนเป็นโตเถื่อนรู้นะได้ยังไงเขารู้เขาประสบะการณ์เขาอาชีพเขา อาชีพเขาผมอาชีพเขาอาชีพของเขาทําให้รู้จักโต้เถืเขา่อนเขาเขาาอยู่ในในในวงการนี่มานานนะครับเขาก็รู้คนทุกคนนะครับมันจะใช้โจรจับโจรหรือฮะ นั่นคือนโยบายของพลตรีอภิชาตินะซึ่งผมว่าเป็นนโยบายของพลตีอภิชาตกรรมการอํานวยการแข่งม้าสนามม้าฝรั่งจะใช้โจนจับโจนดังนั้นต้องใช้เปาไม่ได้จับโจนชี้โจนโอเคโอเคเพราะมันจะพูดเยอะไปหน่อยคนจับต้องตํารวจแต่คนโจนชี้โจนเนี่ยคือต้องใช้โจนชี้โจนใช่ละจึงไปใช้เปาครับผมแต่เปาก็เป็นคนดีนะฮะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีอาชีพหรือเป็นเป็นเป็นโจนนะฮะแต่นี่ผมเรียนเขาไม่กลัวเหรอไปชี้โจนเขาก็คงจะชำนาญในเรื่องนี้แหละครับผม เราถึงต้องใช้เพราะอย่างผมงเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะอย่างคุณอูดอย่างกรรมการ12ท่านเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นตัวเตือนเพราะเราเข้ามาเป็นกรรมการเนี่ยนะครับเราเข้ามาจากเรียกว่าเป็นอินโนเซนต์จริงๆนะฮะเราไม่ได้มีความรู้เรื่องม้ามาก่อนแต่ที่เราเข้ามาเพราะว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาครับผมตั้งแต่เข้ามาเนี่ยผมไปสิงคโปร์ไปมาเลย์ไปญี่ปุ่นไปเพราะผมพยายามที่จะยกมาตรฐานการแข่งม้าของประเทศไทยให้สูงขึ้นครับ ผมไปทั้งสามสนามผมก็ถามเรื่องโตะเถื่อนทั้งสามสนามไม่ว่าญี่ปุ่นม่ว่าสิงโร์ไม่ว่ากวลาลัมเปอร์มาเลยครับมีปัญหาหมดหมดคือรายได้ตกส่วนหนึ่งก็คือโตะเถื่อนครับอีกส่วนหนึ่งก็คือบอลอีกส่วนหนึ่งก็คือบอลนะครับอะไรต่างๆพวกนี้มันทําให้รายได้ของสนามมันเนี่ยตกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ตรงกับของเราปัญหาโลกนะครับเป็นปัญหาร่วมทุกประเทศนั่นแหละผมถึงได้พยายามที่จะดึง ไอไ้อปัญหาของเขาเนี่ <Okay. S 2> มาแอพพลายกับ <Okay. S 2> ที่บ้านเราโอเคทีนี้ทีนี้ชายแว่นเป้งช่วยขายคูปองแข่งแทงม้าให้กับผู้ขายใหญ่ <Okay. S 1> ขณะเดียวกันเป้าก็ช่วยชี้โจรช่วยชี้เป้าจับโต๊ะเถื่อนทั้ง3มคนที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยมันต้องสายแข็งนะถ้าสายไม่แข็งก็โดนโดนโดนยิงกระบาลตายตั้งแต่วันแรกที่รับปากจะช่วยแล้ว ไปขายคูปองแทงม้าพวกขายใหญ่มันก็ตัดขาของพวกโต๊เถ,ถื่อนไปชี้เป้าให้จับโต๊เถื่อนมันก็ยิ่งดักกันเข้าไปใหญ่ตั้งแต่วันแรกถ้าสายไม่แข็งเนี่ยรับป่าจะช่วยคณะกรรมการอานวยการแข่งม้าเนี่ยโดนยิงกระบาลตายตั้งแต่วันแรกถามว่าใครคุ้มครองสามคนนี้สามคนนี้เด็กใครฮะอยากรู้จังคืออย่างนี้ผมต้องเรียนมผมผมรู้แน่นอนเลยว่าทั้งสามคนนี้ไม่มีปอคอ ไม่มีปลอกคอไม่มีปลอกคอไม่มีคนคุ้มหัวไม่มีเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีจริงดีอย่างเดียวก็ตายได้นะครับผมใช่ฮะแต่ว่าขนาดที่ผมซึ่งไม่ได้สนิทกับคุณเป้งมาก่อนเลยบอกคุณเป้งช่วยผมหน่อยผมไม่รู้จะว่าจะเอาไอ้นี่ไปให้กับใครแทงมามากมาน้อยคุณเป้งเขาก็ช่วยผมนะเพราะช่วยนี่เพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยเพราะผมบอกเขาว่าถ้าคุณไม่ช่วยผมสนามอยู่ไม่ได้ครับนะครับอันนี้อันนี้คือเข้าใจเข้าใจ คุณสุเทพยืนยันว่าทั้งสามคนที่เอ่ยชื่อไม่ใช่โตเถื่อนแต่รู้สายสนกลในโตเถื่อนและทั้งสามคนก็ยอมสิ่งเป็นสิ่งตายในการเข้ามาช่วยชาติช่วยรายชาการเป็นคำปิดเลยช่วยสนามไม่ให้เจ๊งนั่นแหละครับแล้วหันกลับไปทางฝั่งพันตำรวจโทสันธนาประยุรรัตน์เนี่ยมากล่าวหาว่าสามคนนี้โตเถื่อนมากล่าวว่าคุณสุเทพเนี่ยให้ท้ายพวกโตเถื่อนเนี่ยคิดว่าคุณสันธนามีอะไรหรือเปล่า เออที่จริงเนี่ยนะผมว่าวงในเนี่ยมันก็รู้กันอยู่ก็รู้กันอยู่ว่าพันตับพันตบโทสันทนะมาเปิดการแสดงรอบนี้ต้องการอะไรอันนั้นผมไม่แน่ใจว่าต้องการอะไรต้องการอะไรเออต้องการอะไรที่จริงเนี่ยผมก็โทรถึงท่านสันทนะเมื่อวานนี้เมื่อวานบอกว่าเออสันนะคุณมีอะไรหรือนะฮะพอดีเนี่ยทางดีวีเขาจะเรียกไปประชิญหน้าอะไรเนี่ยผมขอไม่ไปนะเพราะว่ามันไม่ประโยชน์ที่เราจะไปแล้วก็จะมาเอ่อ โอเคใส่กันผมก็ขอไปไปผมบอกเขาอย่างนี้แล้วถามไหมว่ามาเล่นอย่างนี้ต้องการอะไรเขาก็ไม่ได้บอกว่าผมเขาต้องการอะไรกับผมนะฮะแต่เขาบอกว่าเออมันมันมีอย่างเงี้ยผมบอกที่จริงเนี่ยมันเป็นหาที่ทุกคนมันรู้กันอยู่แล้วท่านเองก็รู้ว่าใครเป็นยังไงผมเองก็รู้ว่ามีต้อเถื่อนหรือไม่ใครบ้างมันรู้กันอยู่นะฮะแต่นี่โอเคถามว่าเราอยู่ได้ไหมถ้ามีต้อเถื่อนเราอยู่ไม่ได้โอเคนะครับโอเค มีคนกระซิบบอกผมนะว่าพันตํารวจโทสันทนาเนี่ยเคยมาแนะนําตัวเคยมาเสนอตัวกับคุณสุเทพตอนแรกๆที่เข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการอํานวยการแข่งม้าสนามม้าฝรั่งเขามาเสนอตัวอะไรผมได้ยินมาอย่างนั้นจริงๆนะตั้งแต่เมื่อคืนอันนี้ผม<ต>ผมผมแต่เขามาเสนอตัวจริงๆใช่ไหมเ,เขาก็มาบอกว่าอยากจะทําหน้าที่ช่วยผมนะครับในการ ป่าปามพวกรับกินรับใช้ผมก็บอกว่าอันนี้ผมต้องปรึกษาทางผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ผมคนเดียวไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยไปใช้บริการของเราเองที่เราทำปรากฏว่าปรากฏว่าพลตรีอภิชาติบอกว่าไม่เอาหันไปใช้บริการเปาอภิชาติเขาคุมเปาอีกงๆเอาเข้าใจเข้าใจก็หันไปใช้เปาแหละไม่ใช้สันทนะที่มาเสนอตัว ตรงนี้เป็นประเด็นที่ทําให้สันทนะเนี่ยต้องเปิดการแสดงต้องต้องโชว์พาวเล็กๆหรือเปล่าอันน um ั้นผมไม่ทราบเข้าใจจริงคือคือสายบูริมนี่ผมไม่ไม่ทราบจริงๆเพราะผมไม่ไม่ได้เดินสายนี้นะครับไม่ได้เดินสายนี้แต่ว่าเป็นหัวหน้าบูลิมนะวันนี้ตําแหน่งหัวหน้าบูลิมใช่ครับผมดูกล่าวหาครับวันนี้ตําแหน่งหัวหน้าบูริมนะใช่ค ja รับแล้วออกตัวว่าไม่ได้เดินบนถนนสายบูริมใช่ครับหัวหน้าบูริมเลยล่ะก็ ม้านี่มันเป็นอะไรการพนันประเภทหนึ่งที่ท่านนะไก็บอกว่าถูกกฎหมายเหมือนอาบบบนวดก็ซ่องถูกกฎหมายนี่แหละสนามแข่งม้าก็บ่อนถูกกฎหมายนี่แหละผมเรียนอย่างนี้นะฮะผมเป็นคนเล่นมาพื้นฐานเล่นอยู่แล้วผมเล่นม้าเล่นมานานแล้วเล่นมานานแล้วเล่นมานานแล้วคไม่ทราบเลยเนี่ยไม่ทราบหรอครับแต่ว่าท่านครับผมเล่นเนี่ยด้วยความสนุกจริงๆครับด้วยเงินไม่กี่ร้อยไม่กี่พันบาทผมไม่ได้เล่น ถึงกับขายบ้านขายช่องหรือว่าอะไรนะฮะอย่าลืมว่าในสนามม้าเนี่ยมีผู้ใหญ่ระดับสูงสูงหลายท่านนะครับเข้ามาเล่นม้าเพราะเขาชอบม้านะครับแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งผมรู้จักดีก็มาสนิทกันในสนามม้านะครับซึ่งท่านเล่นร้อยบาทสองร้อยบาทซึ่งมันก็อยู่ในในระดับเดียวกับที่ผมเล่นผมเล่นเพื่อความสนุกเคยเคย หนุกหนุกลองแทงกับโตเถื่อนสักครั้งไหมในอดีตถามว่าเคยไหมครับอยากลองอยากรู้เคยไหมเคยครับเคผมเคยแทงห้าร้อยกับห้าร้อยบาทแสดงว่าต้องรู้สิใครเป็นโตเถื่อนไม่คือคนนี้ก็เป็นเพื่อนผมเขาบอกเฮ้ยผม่าบอกโอเคแล้วสักพักหนึ่งผมก็ต้องเลิกนะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะเราเราเล่นนิดเดียวไปเสียเวลาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนนี้ก็ตายไปแล้วโอเคคำถามสุดท้ายหมดเวลาพอดี รู้เรื่องทั้งหมดแล้วเอาแบบย่อเรื่องย่อความไปที่พาดหัวข่าวเลยนะฮะพันตำรวจโทสันทนาประยุรรักกล่าวหาคณะกรรมการอำนวยการแข่งมา้าเท่ากับกล่าวหาหัวหน้าบูลิมอย่างกุณสุเทพจะฟ้องไหมไม่ฟ้องครับไม่ฟ้องไม่ฟ้องครับไม่ฟ้องหรือไม่กล้าฟ้องออคืออย่างนี้นะฮะทางออกรรมการเขากําลังดูเทปอยู่นะครับว่ามันเสียหายขับหรือไม่ แต่ถ้าส่วนตัวผมผมไม่ฟ้องแต่ถ้าจะฟ้องในนามคณะกรรมการเพราะว่านืงถ้าผอพลาดพิงถึงครับผลเสียมันมีครับผมเองวันนี้เดินในคขับก็ข้อใครต้องกลมหน้าเพราะว่าผมเป็นสมาชิกถ้าผมเป็นหัวหน้าโจรเนี่ยนะฮะมันก็จะหยุดตรงนั้นไม่ได้นะครับแต่ทุกคนรู้หมดผมเรียนท่านดนายอย่างนี้ครับคนอย่างผมไม่ทําชั่วคนะครับ ถ้าเพื่อท่านานใมีเวลาเข้าไปในสนามราชสิทธิกีธาสโมสรหรือราชตินามัยสนามไหนก็ได้ถามที่ว่าคนอย่างผมเนี่ยเป็นยังไงมีรับกินรับใช้นอกระบบไหมมีการเรียกเงินเรียกทองจากใครไหมหรือรับเงินจากใครไหมผมเดินในสายนี้จริงแต่ผมเดินในระดับที่เรียกว่าผมไม่กระทบกระทั่งกับใครผมเข้าสนามม้าจริงแต่ว่าเดินสายคุณสาย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 เทพไม่ได้สายม้าว่ากันอย่างนั้นเถอะ ชัดเจนอันนี้โอเคร <okay. S 2> จริงครับสุดท้ายจริงๆมันหมดเวลามันเกินเวลาแล้วล่ะคุณสันทนะมาเปิดการแสดงอย่างนี้สังคมก็คงจะเบลอกันไปหมดเหยนะฮะแต่ในที่สุดวันนี้คุณสุเทพยังจะใช้บริการชัยแว่นเป้งและใช้บริการเป่าเหมือนเดิมหรือไม่ยังจะใช้ต่อไปหรือไม่ผมเรียนอย่างนี้ครับที่จริงเนี่ยมันเป็นแผนผมนะครับะะรบับงเอิญเนี่ยโอเคมัน ผมว่าท่านสารนะเนี่ยคือผมเอาจากวิกฤตจากตรงนี้เนี่ยมาเป็นโอกาสครับเพราะผมเนี่ยได้มีนโยบายอยู่แล้วว่าจะไม่ให้คุณคุณเป้งหรือคุณชายแว่นเนี่ยเป็นคนทํางานให้ผมครับผมจะไปทําเองผมจะต้องให้บอกว่าคนไหนมังที่แทงเยอะๆครัช่วยบอกหน่อยมาคุณเอามาทุนเพือสองช่วยให้ผมอยู่รอดครับ นะฮะพบจากเดิมเนี่ยผมขายได้แค่ล้านเดียวตอนนี้ผมมากือบหล้านนะครับผมต้องการจะให้ถึง10บล้านแปดล้านสิล้านถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยผมสามารถที่จะประคองกิจการได้โอเค,คอันนี้อันนี้มัน,นอยู่ในนี่ขอผมที่ท่านอย่าเพิ่งตัดบังเอิญเมื่อเช้าเนี่ยมาไปไปกระทบท่านบรรวิทย์อ๋อที่ผมที่ผมบอกว่าคุณสุเทพ อยู่ในกลุ่มกวนกลุ่มก้อนเดียวกันกับพลเรือเอกบรรวิ์และอาจจะอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันกับนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีรเพราะเห็นไปดวดวายวงเดียวกันเอ,อะไร<ม>ประมาณนั้นผมนี้นะฮะผมสนิทกับคุณบรรวิ์เนี่ยเพราะท่านบรรวิ์เนี่ยเป็นสมาชิกราชกีทาสโมสร<อ>รู้จัก,กมานานนะครับ,รบ,รบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ให้ผมเนี่ยใช้เวทีของทีวีช่องท่านที่จะพูด ในการที่จะให้ข้อมูลกับสาธารณชนในเรื่องของการบินไทยเป็นสถานีในประเทศไทยที่เอื้ออวยโอกาสนี้ให้ผมนะครับและสําหรับท่านประสงค์นี่ผมไม่เคยเจอรู้จักท่านตามหนังสือพิมพ์ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ได้เป็นการส่วนตัวก็รู้จักว่าท่านคนนี้คือประสงค์ท่านสูบไปอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเท่านั้นเองนะครับแต่เรื่องไอเรื่องที่ผมไปอยู่ในวงการเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะ คือผมอายุมากแล้วนะมันผมไม่มันเสียหายนี่ผมไม่ว่าหรอกนะครับเพราะผมก็แต่ว่าต้องรู้ว่าผมไม่ได้เดินทางในเส้นสายสีเทาสีดำหรือเสียผมเดินของผมแบบไม่ได้ไปกระทบพนักอเคผมเล่นม้าจริงผมก็เล่นแค่เพื่อความสนุกนั่นเป็นวิธีของผมฮาวแล้วครับครบนะฮะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ก็คือคุณสุเทพสืบสันติวงศ์ประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งมา้าของราชกิทาสโม,มรสรสนามม้าฝรั่ง,อ,งอังรีดูนะ่คุณสุเท,คทพคนที่ถูกพันธบัตรโทสันทนาประยุนรัฐกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังต้ะเถื่อนในสนามม้าฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ